แต่ขอถวายความเคารพอย่างสูงแด่พระมหาเถระผู้มีอายุพรรษาเกินกระผมตั้งแต่30พรรษาคือพ้นคือตั้งแต่30พรรษาเต็มขึ้นไปแล้วนะครับและก็ขอถวายความนับถืออย่างยิ่งแด่พระเถรานุเถระทุกองค์นะครับและก็ขอถือโอกาสนี้ว่ากระผมและคณะผู้ที่จะมานำเจริญพระพุทธมนต์หรือทำวัดและหรือมาถวายความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีอายุพรรษาน้อยกว่าพระเดชพระคุณท่านกระผมขอถือโอกาสนี้ขอโอกาสกับพระเดชพระคุณท่านว่ากระผมเองก็ดีพระที่ทำหน้าที่วิทยากรมาช่วยบรรยายหรือมาช่วยนำทำวัดเจริญพระพุทธมนต์ก็ดีก็ขอโอกาสมานั่งอยู่เบื้องหน้าของพระเดชพระคุณท่านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระผมก็นั่งในที่สูงกว่าพระเดชพระคุณท่านที่มีอายุพรรษามากกว่าเรากับผมขอโอกาสนะครับทั้งหมดนี้ขอโอกาสถ้าเผื่อท่านใดไม่เห็นสมควรโปรดทักท้วงขึ้นในท่ามกลางสงฆ์ถ้าเห็นสมควรขออนุโมทนาสาธุการโดยพร้อมเพรียงกันด้วยครับสาธุครับกราบขอบพระคุณครับจะได้ไม่เป็นบาปเป็นกรรมและก็ต้องขอถือโอกาสขออภัยบางครั้งในขณะตั้งใจเจริญภาวนาอยู่ก็ถวายคำแนะนำสั่งสอนในการทำจิตใจไปอย่างไรอย่างไรในขณะที่จิตของท่านกำลังดิ่งลงสู่สมาธิก็ขออภัยด้วยกราบขออภัยโปรดงดโทษให้กับผมด้วยและก็ถ้าเผื่อมีวิทยากรท่านใดทำอย่างนั้นก็กราบขออภัยด้วยและก็โดยในนี้ก็ขอพระเดชพระคุณท่านถ้าไม่ขัดข้องก็โปรดอนุโมทนาสาธุการที่กระผมจะต้องถวายคำแนะนำในระหว่างการเจริญภาวนาด้วยครับผมสาธุครับจะได้ไม่เป็นบาปเป็นกรรมครับทีนี้กระผมจะพยายามถวายคำแนะนำในแนวทางปฏิบัติหรือตามแนวทางปฏิบัติที่หลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4และก็ปฏิบัติตามพระพุทธดำรัสตรัสแนะนำวิธีการปฏิบัติให้ถึงธรรมกายถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้าซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรปฏิบัติได้ผลดีแล้วจึงเอามาแนะนำสั่งสอนศิษยานุศิษย์ให้ปฏิบัติตามแล้วก็ได้ผลดีตามสมควรแก่ภูมิธรรมนะครับนี่เป็นเบื้องต้นที่กระผมจะกราบถวายความรู้และที่ว่าเป็นไปตามพระพุทธดำรัสที่ตรัสไว้มีปรากฏในพระบาลีในพระไตรปิฎกและแม้มีอรรถอธิบายโดยพระอัฏฐกถาจารย์ที่สำคัญก็ล้วนแต่อ้างอิงได้นะครับ
ก่อนจะเจริญภาวนาต่อไปในเบื้องต้นนี้เมื่อเช้าได้ยินว่าท่านอาจารย์พระมหาพิสิทธิเอกซึ่งได้มาทำหน้าที่แทนกระผมซึ่งกระผมมีปกติอายุมากก็ต้องอาศัยการพักผ่อนตามสมควรจึงจะมีแรงมาต้องอาศัยกำลังกายเป็นที่ตั้งกำลังสติปัญญาจากประสบการณ์และคำสอนตามพระพุทธดำรัสและอัตถกถาจารย์ก็จะสามารถถวายคำแนะนำได้ดีแต่ถ้าอ่อนเพลียแล้วก็สู้มีสุขภาพพลานามัยดีไม่ได้จึงบางครั้งต้องพักผ่อนนะครับเพราะขณะนี้กระผมก็ย่าง87แล้วครับ86เต็มย่าง87แล้วทีนี้ประการแรกในวันนี้เมื่อเช้านี้ท่านอาจารย์มหาพิสิทธิเอกเปลี่ยนธรรม9ประโยคอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่สองท่านก็ได้มาถวายคำแนะนำแทนกระผมได้ยินมาพูดเรื่องนิมิตกระผมก็เลยจะถือโอกาสตรงนี้เพราะได้มีผู้เคยเข้าใจผิดไปว่าธรรมะปฏิบัติตามที่หลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสอนและก็สืบต่อโดยศิษยานุศิษย์ติดนิมิตนะครับกับผมก็จะสรุปนิดนึงเพื่อพระเดชพระคุณท่านทราบเรื่องนิมิตไม่มีใครหนีพ้นปฏิบัติทุกสายต้องผ่านนิมิตทั้งสิ้นนิมิตที่หนึ่งนิมิตในขณะถือเอาบริกรรมนิมิตมาเป็นอุบายวิธีสงบใจนี่นิมิตในขั้นสมถภูมิสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อก่อนตรัสรู้พระพุทธองค์ก็ได้ตรัสแสดงข้อที่พระองค์ปฏิบัติมีอยู่ในหนังสือคำอธิบายสมถวิปัสสนานั่นแหละครับหน้าแรกๆต้นๆไปอ่านผ่านดูว่าพระองค์เมื่อก่อนตรัสรู้พระองค์ก็อาศัยอาโลกสัญญาคือกำหนดรูปและจำแสงสว่างได้แปลว่าอาศัยรูปเป็นนิมิตและอาศัยการเพ่งแสงสว่างแสงสว่างเมื่อเพ่งไปชื่อว่าอาโลกกสิณหนึ่งในกสิณสิบที่มีอานุภาพมากมีผลให้ช่วยเจริญทิพจักษุทิพโสตและจะนำไปสู่วิชามีวิชา3วิชา8อันครอบคลุมถึงอภิญญา6และครอบคลุมถึงจตุปฏิสัมภิทายานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาสยานุสยญาณและอินทรีย์โปรปริยัติญาณเป็นญาณช่วยโปรดสัตว์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ถ้าเปิดดูก็จะเห็นเลยเดี๋ยวจะบอกให้แต่ตอนนี้พูดไปก่อนว่าพระองค์เมื่อก่อนตรัสรู้ได้ไปสอนท่านพระอนุรุทธะและคณะที่ได้รับกรรมฐานไปแล้วก็ไปเจริญภาวนาในป่า
ไม่สามารถจะกระทำสมาธิให้สงบแน่วแน่เป็นเอกคตาจิตได้ทั้งที่แนวทางกติปฏิบัติพระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงว่าพระองค์ทรงกำหนดรูปและจำแสงสว่างได้ก็แปลว่าสองข้อนี้เป็นกรรมฐานที่ให้ไว้กับพระอนุรุธและคณะนั่นเองก็พระองค์ก็เจริญมาแล้วแต่ที่สมาธิจิตมันไม่เป็นเพราะไม่ทราบหรือไม่แทงตลอดอุปกิเลสของสมาธิพระองค์ทรงแสดงอุปกิเลสของสมาธิ10กว่าข้อในอุปกิเลสสูตรให้พระอนุรุธและคณะได้เข้าใจนี่เริ่มตั้งแต่พระพุทธองค์ทรงใช้นิมิตและก็ตรัสสอนพระอนุรุทธะและคณะให้เข้าใจว่าพระองค์ก็ทรงปฏิบัติมาก่อนแล้วแต่ก็ไม่สามารถกำหนดความเห็นรูปและหรือความจำแสงสว่างได้นานเห็นหายหายพระองค์ทรงปฏิบัติตลอดวันตลอดคืนยังไม่ได้ผลเพราะมีอุปกิเลสมาเกี่ยวข้องเอาละอุปกิเลสนั้นประเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังในวันต่อไปซึ่งคู่กับที่อ้างอิงพระพุทธดำรัสตรัสเรื่องนี้อย่างนี้แต่ว่าจะตรัสแต่ว่าจะแสดงกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาที่มักจะเกิดกับปุถุชนเสมอคือ1ถีนมิทธะความง่วงความขี้เกียจจิตใจหดหู่ท้อถอย2วิจิกิจฉาลังเลสงสัยข้อปฏิบัติว่ายังไงมันจะได้ผลดียังไม่แจ้งชัดเพราะไม่มีประสบการณ์และไม่รู้แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องจริง 3. พยาปาทะหงุดหงิดขัดเคืองใจนี่ใจขุ่นมัวทั้งนั้น 4. อุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านไปในเรื่องต่างๆและความวิตกกังวลห่วงใยไปในเรื่องต่างๆนอกพระกรรมฐาน 5. กามฉันทะนิวรณ์ความกำหนัดยินดีพอใจยึดติดคนึงหาอยู่แต่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือสิ่งที่สัมผัสทางกายที่น่ากำหนัดยินดีกิเลสนิวรณ์5ข้อนี้อย่างใดอย่างหนึ่งมักจะเกิดกับจิตใจของปุถุชนเสมอเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงจับหัวใจในการบำเพ็ญสมณธรรมเนี่ยว่า1สำรวมระวังกายวาจาให้เรียบร้อยให้สงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษด้วยการรักษาศีล2. อบรมจิตให้สงบให้ตั้งมั่นแล้วจึงเกิดองค์คุณเมื่อปรากฏองค์แห่งฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นคุณเครื่องช่วยกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาทั้ง5ให้หมดไปและจิตใจก็สงบตั้งมั่นพองใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญา
แต่การจะเจริญสมถะภาวนาให้ได้ผลตรงนี้เป็นการอบรมจิตเบื้องต้นพระองค์อาศัยนิมิตซึ่งถ้าจะกล่าวโดยสมถภูมิก็คืออาโลกกสิณและพระองค์ตรัสว่ากำหนดรูปตรัสเท่านี้ทีนี้เรามานึกถึงว่าโยคีชีไพรโยคีก็เอาผู้ประกอบความเพียรหรือพระภิกษุบางทีไปนั่งปฏิบัติธรรมในถ้ำอาศัยแสงสว่างลอดเข้ามาแล้วก็เอาแผ่นกระดาษไปตั้งเอียงๆรับแสงสว่างที่ทอลงมาเห็นมณฑลกสิณกลมอยู่ตรงนี้มีสองอย่างที่โยคีหรือพระภิกษุผู้เจริญภาวนาในขั้นสมถภาวนาถือเอานิมิตแห่งรูปเรียกว่ากำหนดรูปได้และแสงสว่างคืออาโลกะในฝ่ายมณฑลกสิณนั่นแหละรูปกำหนดรูปได้ก็นึกเห็นมณฑลกสิณแล้วก็นึกเห็นให้มันสว่างด้วยนึกเห็นครั้งแรกเรียกว่าบริกรรมนิมิตนึกจำบริกรรมนิมิตได้อาจจะมีบริกรรมภาวนาช่วยสายพุทโธเขาก็ใช้พุทโธสายสัมมาอรหังก็ใช้ดวงกลมใสนี่ก็คือตัวแทนของหรือผลจากการเจริญอาโลกกสิณเป็นดวงแก้วเดี๋ยวค่อยดูพระโยคาวจรเนี่ยท่านก็เพ่งมณฑลกสิณความภาพของมณฑลกสิณนั่นแหละคือรูปแสงสว่างคืออาโลกะนี่ก็เพ่งรูปกับแสงสว่างเพราะฉะนั้นที่พระพุทธดำรัสตรัสว่าเราก็เคยเป็นอย่างนั้นแหละบางทีก็กำหนดรูปได้แต่ไม่เห็นแสงสว่างบางทีกำหนดจำแสงสว่างได้ก็คือเห็นนั่นแหละและกำหนดรูปได้บ้างไม่ได้บ้างตลอดวันบ้างไม่ตลอดวันบ้างเพราะมีอุปกิเลสมาแทรกทีนี้อุปกิเลสพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้10กว่าข้อแต่ตอนนี้เราย่อลงมาเป็นกิเลสนิวรณ์ที่เราจะต้องระวัง5ข้อเมื่อกี้อย่างใดอย่างหนึ่งมักจะเกิดแก่ปุถุชนเพราะฉะนั้นเราต้องมีทั้งสติระลึกพระกรรมฐานได้กรรมฐานนั่นคืออะไรตรงนี้เราพูดเรื่องกำหนดแสงสว่างเห็นแสงสว่างและกำหนดรูปนะฮะทีนี้เมื่อเพ่งไปครั้งแรกนึกกำหนดเห็นมณฑลกสิณได้เรียกว่าบริกรรมนิมิตสมาธิในระดับนั้นเรียกว่าคณิกะสมาธินิดหน่อยเป็นสมาธินิดหน่อยแต่ก็เพ่งไปแล้วก็มองดูแล้วก็หลับตานึกเห็นใจมันค่อยๆรวมใจเป็นธรรมชาติที่เห็นไม่ได้ด้วยตาเปล่าหรือมังสะจักษุแต่เราทราบอาการความเห็นด้วยใจความจำความคิดไปโน่นไปนี่น้อมไปสู่อารมณ์ปรุงแต่งอารมณ์ความรู้เห็นจำคิดรู้ธรรมชาติ4อย่างเนี่ยเป็นธรรมชาติของใจทีนี้อุบายวิธีสงบใจนะทำยังไงใจจึงจะมารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเป็นเอกคตา
ก็ต้องมีอุบายวิธีสงบใจนะอย่างน้อยก็สองวิธีเมื่อกี้นี้แหละเป็นกรรมฐานสองอย่างไปแล้วที่บุรพาจารย์มารวบรวมทำอันเป็นสมถภูมิ40ข้อคือกสิณ10อนุสติ10แล้วก็พิจารณาซากศพต่างๆ10แล้วก็พรหมวิหาร4อรูปฌาน4อาหาเรปฏิกูลสัญญา1จตุทะวัตถุฐานอีก1รวมเป็น40ข้อเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างมาประกอบกันใช้กันให้เหมาะกับจริตอัธยาศัยของตนนี้ปรากฏตามคำสอนที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระวิสุทธิมรรคและหรือคัมภีร์พระอภิธรรมมัทธสังคหะและในมหาสติปัฏฐานสูตรได้พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมปฏิบัติในขั้นสมถะตามพระบาลีมี9ข้อหรือ9หมวดคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้งหมดนี่เบื้องต้นเป็นสมถะใครปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4เป็นสมถะอย่าหนีไปไหนหนีไม่ออกเพราะพระอริยมรรคมีองค์8สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะพระพุทธองค์ทรงสงเคราะห์ลงในศีลสิกขาการศึกษาอบรมกายและวาจาโดยทางศีลซึ่งกินความไปถึงเจตนาความคิดอ่านทางใจด้วยจนเจริญขึ้นเป็นศีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีลจึงจะเป็นที่เกิดที่ตั้งที่เจริญของสมาธิคือสัมมาวายามะสัมมาสติก็คือสติปัฏฐาน4นี่แหละและสัมมาสติสมาธิการเจริญฌานทั้ง4ตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานเป็นมรรคองค์ที่8หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าคุณหลีกเลี่ยงคุณไม่บรรลุมรรคผลนี่มาศึกษาที่นี่แล้วต้องเข้าใจประเด็นของพระพุทธดำรัสด้วยว่าพระอริยมรรคมีองค์8ชัดเจนเลยสัมมาวายามะความเพียรชอบสีสถานสัมมาสติการมีสติพิจารณาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมนี่เป็นขั้นสมถะนะในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นใครว่าปฏิบัติตามสติปัฏฐาน4เป็นวิปัสสนาได้เลยใช่เริ่มต้นเป็นเพียงอนุปัสสนาที่เกิดขึ้นพร้อมกับสมถะภูมิใครจะหนีสมถะไปไม่ได้ถ้าจะเอาให้จริงก็ต้องเจาะลงไปตามพระพุทธดำรัสตามที่พระพุทธองค์ทรงเจริญทรงบำเพ็ญสมณธรรมมาแล้วจนนำไปสู่การตรัสรู้พระอริยสัจสี่มาสอนเราใครหนีสมถะคนนั้นก็เหมือนกับปลูกต้นไม้ไม่ได้ขุดหลุมดินเพื่อจะปลูกต้นไม้เดี๋ยวจะมีคนมีปัญญาเฉียบแหลมเดี๋ยวนี้เขาไม่ปลูกบนดินแล้วเขาปลูกในน้ำเฉยๆแล้วไอ้นั่นเรื่องของทางวิทยาศาสตร์ยังไงก็ต้องมีธาตุดินอยู่คือปุ๋ยคุณหนีดินไปไม่ได้ฉันใดการเจริญภาวนาพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแสดงให้แยกกันนะเมื่อกี้กล่าวมรรคตั้ง6ข้อไปแล้วต้องปฏิบัติร่วมกัน
จนกระทั่งถึงจิตตวิสุทธิความหมดจดแห่งจิตก็คือหมดจดจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาตรงนี้ในขั้นสมถะนะพระเดชพระคุณไม่ว่าจะสายไหนสมถะทางนั้นแต่ไม่เข้าใจเพราะไปเอาบริกรรมภาวนาบ้างไปเอาอะไรบ้างมาแล้วก็บอกอันนี้เป็นวิปัสสนามันเป็นอยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่าเนื้อแท้คือสมถะคุณปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4คุณหนีสมถะไม่พ้นหรอกครับและคุณหนีนิมิตไม่พ้นด้วยเพราะคุณเข้าใจนิมิตให้ดีแล้วคุณจะหนีไม่ได้เลยต้องรู้จักนิมิตที่พระพุทธองค์ตรัสสอนพระอนุรุทธะบอกเธออุปกิเลสของสมาธินั่นแหละเธอต้องแทงตลอดก็แปลว่าพูดเป็นพื้นฐานตรัสเป็นพื้นฐานว่าพระองค์ได้ทรงปฏิบัติมาแล้วอาศัยอาโลกสัญญาความจำแสงสว่างหรือเพ่งแสงสว่างมันจะมีผลมาจากการเพ่งแสงสว่างและรูปอันใดที่มันเป็นรูปที่ให้ใจมารวมไงล่ะใจน่ะมีรูปร่างซะที่ไหนล่ะมีธรรมชาติ4อย่างความเห็นด้วยใจความจำความคิดความรู้คุณจะทำยังไงให้ธรรมชาติ4อย่างของใจน่ะมารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันอุบายวิธีตรงนี้เรียกว่าอุบายวิธีสงบใจเพื่อยังให้เกิดเอกคตาจิตซึ่งจะประกอบด้วยเจตสิกธรรมฝ่ายบุญกุศลมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเกิดขึ้นพร้อมกับกุศลจิตเป็นฌานจิตตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปและก็เป็นหนึ่งในมรรคมีองค์8ข้อที่8แล้วท่านจะหนีไปไหนอ่ะใครตำหนิสมาธิตำหนิเรื่องนิมิตเท่ากับว่าจะปลูกต้นไม้คุณไม่ขุดหลุมที่จะปลูกต้นไม้ล่ะไม่ได้ยิ่งพูดยิ่งตำหนิยิ่งมีโทษแก่ตัวเองจะเจริญภาวนาสมาธิไม่ได้ไปตลอดชาติยิ่งไปตำหนิคนอื่นก็นับภพนับชาติไม่ถ้วนไม่ต้องพูดแล้วเรื่องเวรกรรมมันมากท่านมาปฏิบัติที่นี่ให้ท่านมาฟังดูว่าพุทธเจ้าตรัสอย่างไรเพราะฉะนั้นเรื่องนิมิตนี่ทิ้งไม่ได้เมื่อกี้กระผมจึงกล่าวถึงว่าบริกรรมนิมิตตรงนี้ไม่ว่าท่านจะปฏิบัติอย่างไรสายไหนมันต้องมีบริกรรมนิมิตกำหนดนึกเห็นนิมิตไม่ว่าจะลมหายใจเข้าออกไม่ว่าจะกล่าวยุบหนอพองหนอมันก็เห็นความยุบความพองไอ้ที่ไปเห็นน่ะคือนิมิตต้องเข้าใจนิมิตครับแล้วแม้แต่เมื่อใจสงบแล้วไปพิจารณาสภาวธรรมเบญจขันธ์เอารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาแค่กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมก็เป็นนิมิตส่วนที่เป็นประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งเรียกว่าสังขารนิมิตมีเบญจขันธ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นต้นนี่เรียกว่าสังขารนิมิตถ้าคุณจะพิจารณาเห็นสภาวะธรรมเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าคุณไม่กำหนดเห็นนิมิตแม้ด้วยใจว่าเกสาโลมานะขาทันตาตะโจเป็นยังไงมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันเสื่อมไปยังไงเปลี่ยนแปลงไปยังไงคุณก็ไม่เห็นถ้าคุณไม่เห็นตรงนี้คุณก็ไม่เห็นนิมิตถ้าคุณไม่มีนิมิตคุณก็ไม่เห็นตรงนี้คุณไม่เห็นตรงนี้แล้วคุณไปพิจารณาตรงไหนอ่ะนี่คือข้อที่เรียกว่านิมิตที่เรียกว่าสังขารนิมิต
มันหนีไม่พ้นนะครับและส่วนวิปัสสนานิมิตนั้นเมื่อเรายกกรรมฐานทำอันเป็นอารมณ์วิปัสสนาขันห้าอายตนะ12ธาตุ18นิมิตทั้งนั้นแต่บุคคลผู้ปฏิบัติไปละนิมิตได้ขณะใดเมื่อไหร่พูดย่อๆเดี๋ยวนี้ก็ได้ว่าเมื่ออาศัยบริกรรมนิมิตบริกรรมภาวนาคู่กันไม่ว่าจะปฏิบัติสายไหนจิตเป็นเอกคตาจิตมากเท่าไหร่มันปล่อยนิมิตได้มากเท่านั้นอ้าวแล้วงั้นเอามาคิดทำไมอ่ะนี่เป็นอุบายวิธีสงบใจที่ไม่มีรูปร่างให้เห็นได้ด้วยตาเปล่าคุณจะอบรมจิตใจให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงเป็นเอกคตาจิตเบื้องต้นของปฐมฌานน่ะถ้าคุณไม่อาศัยนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งมันไปตั้งไว้ตรงไหนใจไปอยู่ตรงไหนมันจะมารวมอ่ะต้องอาศัยอุบายวิธีสงบใจในสมถภูมิ40อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีมาในพระบาลีหรือตามพระพุทธดำรัสก็คือสติปัฏฐาน4นิมิตทั้งนั้นและในสติปัฏฐาน4นั้นมีสติพิจารณาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมธรรมในธรรมขึ้นต้นก็ให้กำหนดนิมิตล่ะคือให้มีสติพิจารณาเห็นนิวรณ์5นิวรณ์5มันก็เป็นไปด้วยนิมิตวิจิกิจฉาลังเลสงสัยจะปฏิบัติอีท่าไหนวะใช่ไหมวิจิกิจฉาถีนมิทธะมันก็ง่วงอยู่ที่ตัวเราเนี่ยทั้งกายทั้งใจมันง่วงกายก็นิมิตแม้ใจก็นิมิตอาการที่ง่วงมันก็ตั้งอยู่บนนิมิตมันก็แสดงที่อาการเพราะฉะนั้นเราจะกำจัดเหล่านี้ก็กำจัดที่ใจนี่แหละก็โดยอุบายวิธีสงบใจ40ข้อและหรือมีมาในพระบาลีที่พระพุทธองค์ตรัสก็คือสติปัฏฐาน4ทั้งหมดซึ่งข้อมีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือมีสติพิจารณาเห็นนิวรณ์5กำหนดนิวรณ์5ทั้งหมดมันก็ต้องมีนิมิตเป็นเครื่องรองรับคือกำหนดรู้เห็นเมื่อเห็นแล้วเราเข้าใจแล้วนี่เราง่วงเราขี้เกียจเราอะไรต่ออะไรเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วทำไงอ่ะกำหนดเห็นเฉยๆหรอไม่ใช่เห็นเฉยๆเพื่อตั้งสติสัมปชัญญะให้ดีทำยังไงจะอบรมจิตที่ไม่มีรูปร่างให้สงบให้ตั้งมั่นเป็นเอกคตาจิตแล้วจึงจะโกรธเกิดองคุณคือองค์แห่งฌานวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์ทั้ง5เป็นเช่นวิตกเห็นดวงใสแจ่มเพียงชั่วคราวกำจัดถีนมิทะวิจารถือเอาปฏิภาคนิมิตได้เห็นใสสว่างติดหูติดตากำจัดวิจิกิจฉาได้ปีติที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นองค์หนึ่งแสดงความที่ใจตั้งมั่นก็เป็นคุณเครื่องกำจัดพยาบาทะสุขที่ละเอียดก็จิตมารวมเสวยสุขอยู่ด้วยนามกายก็คือด้วยจิตใจนิ่งอยู่ตรงนั้นมันจึงกำจัดอุทธัจจกุกกุจจะได้และมารวมเป็นหนึ่งเป็นเอกคตาจิตไม่ไปยึดไปเกาะอะไรอะไรให้เกิดกิเลสจึงกำจัดกามฉันทะได้ด้วยการข่มกิเลสคือองค์แห่งฌานนี่แหละทั้งหมดนี่เริ่มต้นด้วยนิมิตทั้งสิ้นเมื่อจิตสงบผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปแล้ว
จึงชื่อว่าจิตตวิสุทธิความหมดจดแห่งจิตซึ่งจะเป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งความเห็นเจริญปัญญาจากการที่ได้ทั้งเห็นแจ้งและรู้แจ้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงสภาวธรรมนั้นตั้งอยู่ที่ไหนก็ตั้งอยู่ที่นิมิตมันจะไปไหนล่ะครับความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันตั้งอยู่ที่ไหนมันตั้งอยู่ที่เบญจขันธ์นั่นแหละยกเกสาโลมานขาทันตาตะโจอาการ32มานิมิตทั้งนั้นรวมเรียกว่าสังขารนิมิตแล้วคุณจะทิ้งนิมิตไปตรงไหนอ่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่เข้าใจทั้งสติปัฏฐาน4ไม่เข้าใจทั้งสมถภูมิและวิปัสสนาภูมิอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งก็ไปหลงตำหนิธรรมะปฏิบัติที่หลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรท่านปฏิบัติได้ผลดีเจริญสามารถเจริญปัญญาจากการที่ได้เห็นด้วยทิพจักษุทิพโสตซึ่งมีอานุภาพยิ่งกว่ามังสะจักษุไปจนถึงเห็นด้วยสมันตจักษุไปจนถึงเห็นด้วยพุทธจักษุคือเมื่อปฏิบัติถึงธรรมกายปฏิบัติจนเข้าถึงอายตนะคือพระนิพพานตามพระนิพพานสู่อัตถิภิกขเวตถายตนังดูก่อนภิกษุทั้งหลายอายตนะนั้นคือพระนิพพานมีอยู่เอ้ามีอยู่แล้วเป็นที่ตั้งของอะไรล่ะในเมื่อทุกอย่างมีเบญจขันธ์เป็นต้นแล้วเครื่องประกอบทั้งหมดในภพในจักรวาล นี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิ้นแล้วไปตั้งไว้ทำไมนี่พระเดชพระคุณมาก็ต้องศึกษาตรงนี้เข้าใจเคล็ดลับนิดหน่อยด้วยว่าพระมหาบุรุษของเราประสงค์อะไรเห็นอะไรมาแล้วเห็นความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เห็นมาแล้วแต่อนัตตาน่ะจะเห็นหรือไม่เห็นตรงนี้ไปคิดเอาเองเอาไว้ปฏิบัติไปแล้วก็รู้เองว่าเมื่อบรรลุมรรคผลได้รู้เองว่าพุทธเจ้าท่านเห็นหรือไม่เห็นอนัตตาโดยความหมายทั่วไปกระผมก็จะใบ้ไว้นิดหน่อยว่าก็พอเห็นอยู่แต่ไม่พอเป็นพลังให้กำจัดกิเลสได้ทั้งหมดทิพจักษุทิพโสตก็เกิดแล้วจริงๆนะเห็นนรกสวรรค์แล้วล่ะเห็นไปถึงโลกพรหมโลกตั้งแต่เรียนอยู่ที่สำนักอาลาระดาบทอุทธกะดาบทบรรลุสมาบัติ7สมาบัติ8เป็นลำดับพระเดชพระคุณใครปฏิบัติได้ถึงปฐมฌานที่ประจักษ์สู่เกิดนะมากหรือน้อยตามส่วนขณะที่ใจเป็นสมาธิและขณะที่ใจเป็นสมาธิไม่จำเป็นจะต้องว่าต้องนั่งอย่างนี้เสมอไปนั่งแล้วสมาธิมันก็ยังติดอยู่มีอยู่ตามสมควรที่ประจักษ์สู่ที่ประสบมันก็มีผลให้เห็นแจ้งรู้แจ้งได้พอสมควรเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วปัญญามารักษาสมาธิจิตอีกทีหนึ่งสมาธิจิตเป็นคุณเครื่องช่วยนี่มันเป็นฐานที่ตั้งนะศีลวิสุทธิเป็นฐานที่ตั้งที่เกิดที่เจริญขึ้นของจิตตวิสุทธิความหมดจดแห่งศีลความหมดจดแห่งศีลเมื่อกี้กระผมได้กราบเรียนสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะพระพุทธองค์ทรงสงเคราะห์ลงในศีลสิกขากระผมได้แถมอีกหน่อยหนึ่งว่าเจตนาความคิดอ่านด้วยนะที่มันจะถึงศีลวิสุทธิต้องเป็นไปด้วยใจเพราะฉะนั้นจิตเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงศีลวิสุทธิจิตก็เกิดในขณะนั้นด้วยเป็นฐานที่ตั้งของจิตตวิสุทธิมันประกอบกันเลยความหมดจดแห่งจิตหมดจดจากอะไรจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญา5อย่างยังมีอีกอย่างที่6อวิชชานิวรณ์ตัวนี้ต้องเจริญวิชาคุณเครื่องกำจัดอวิชามูลรากฝ่ายเกิดทุกข์ทั้งปวงที่พระพุทธองค์ทรงบรรลุแล้วในยามต้นยามกลางยามปลายแห่งราตรีจนถึงการเมื่อตรัสรู้
พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าในยามรุ่งอรุณคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะเมื่อ 2,603 ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นมันเป็นไปด้วยกันหมดศีลสมาธิปัญญาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญานี่ก็แปลว่าสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่พุทธองค์ทรงสงเคราะห์ลงในจิตตสิกขาหรือสมาธิขันกองแห่งสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาแล้วอภิญญาเกิดวิชาเกิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาที่สามสุดท้ายที่พระองค์ทรงบรรลุเนี่ยก็เป็นคุณธรรมที่พระอรหันต์ที่จะเป็นพระอรหันต์ทุกองค์ต้องบรรลุเสมอกันหมดไม่ว่าจะโดยเอาสมาธินำหน้าหรือจะเอาปัญญานำหน้าเรียกว่าปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติยังไงก็แล้วแต่มันก็เป็นทั้งปัญญาและเจโตวิมุตติเป็นไปด้วยกันแต่ว่าอะไรมันเกิดก่อนเกิดหลังหรือมันไล่เลี่ยกันยังไงเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันหนีสมาธิไม่ได้กล่าวโดยสรุปและก็หนีเรื่องนิมิตไม่ได้เพราะท่านต้องเข้าใจนิมิตว่ามันทั้งนั้นแหละเห็นด้วยตาก็ตามเห็นด้วยใจก็ตามด้วยใจคือทิพจักษุทิพโสตเป็นต้นไปจนถึงสมันตจักษุแม้ไปเห็นด้วยพุทธจักษุก็คือญาณรัตนะของธรรมกายแม้จะเห็นด้วยความที่วิชาเกิดอภิญญาเกิดไปพร้อมกันด้วยให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงอภิญญาและวิชาเกิดเป็นคุณเครื่องช่วยให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงไม่ใช่หลอกตัวเองหรือหลงตัวเองหรือเผลอแล้วอาการบรรลุมรรคผลพระเดชพระคุณนี่มาแล้วให้ได้ฟังเลยรวบยอดอาการบรรลุมรรคผลให้จำไว้มีปรากฏในปฏิสัมภิทามรรคอยู่ในหนังสือที่ถวายไปนั่นแหละอาการบรรลุมรรคผลมีอยู่ในปฏิสัมภิทามรรคซึ่งแสดงโดยพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรขอยกตัวอย่างมาสักท่อนหนึ่งเมื่อใดที่พระภิกษุพิจารณาเห็นเบญจขันธ์โดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตาเมื่อนั้นเธอย่อมได้อนุโลมขันติคือเห็นแจ้งแทงตลอดในพระไตรลักษณ์และภูมิจิตก็สูงขึ้นไปถึงอนุโลมญาณหรือโคตรภูญาณไปจ่อไว้ทีเดียวนั่นเห็นไหมครับว่าเห็นแจ้งชัดเจนไม่ใช่เห็นจากความจำอย่างที่เราพูดกันปัญญาที่เห็นเกิดแต่การที่ได้ทั้งรู้ทั้งเห็นสภาวะของธรรมชาติตามความเป็นจริงไปจนถึงอริยสัจตามความเป็นจริงว่าด้วยสัจญาณว่ามีจริงอย่างไรแต่ละอริยสัจกิจญาณแล้วควรทำอย่างไรกตญาณอ้อทำได้แล้วอย่างไรต้องเห็นแจ้งด้วยปัญญาด้วยญาณสามนี้จึงจะชัดเจนแจ่มแจ้งเพราะฉะนั้นอันนี้พระเดชพระคุณมาเข้าสู่หลักสูตรนี้ก็จะได้ฟังในสิ่งที่พระเดชพระคุณเชื่อแน่ว่าหลายท่านที่ไม่เคยมาที่นี่ไม่ได้ฟังหรอกเพราะฉะนั้นเบื้องต้นกระผมจะพูดเบื้องต้นก่อนว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเราให้ทำอย่างไรให้ถือสมาธิในส่วนที่เป็นสมาธิจิตก็คือสมถภูมิอาศัยธรรมเป็นสมถภูมิมาเป็นเครื่องประกอบในการเจริญภาวนาสมาธิโดยเลือกเอาพระกรรมฐานที่เหมาะกับจริตอัธยาศัยของตนแต่หลวงพ่อวัดปากน้ำเลือกเอา
สมถภูมิ3อย่างคือ1อาโลกกสิณ2อานาปานสติแต่ไม่ได้แสดงไว้ชัดเจนแต่เดี๋ยวกระผมจะกราบเรียนให้ทราบ3พุทธานุสตินี่องค์บริกรรมภาวนา1อาโลกกสิณคือเพ่งแสงสว่างถ้านึกเบื้องต้นกำหนดบริกรรมนิมิตนึกเห็นด้วยใจได้เป็นสมาธิระดับคณิกะสมาธิเพ่งไปเห็นเป็นดวงใสสว่างชั่วคราวเรียกว่าถือเอาอุคคหนิมิตได้สมาธิอยู่ในระดับอุปจารสมาธิแม้แต่ไปพิจารณาซากศพพิจารณากระดูกพิจารณาไปจนนึกเห็นด้วยใจใสหรือเห็นสีขาวยังดีต่อไปถ้าใจหยุดนิ่งจริงๆใสแต่เห็นชั่วคราวเรียกว่าอุกขนิมิตสมาธิในขณะนั้นชื่อว่าหรืออยู่ในระดับอุปจารสมาธิใกล้ตั้งมั่นแต่พอเพ่งไปอาโลกกสิณนี่แหละเพ่งไปเห็นดวงใสสว่างได้นานติดตาติดใจยืนเดินยืนนั่งนอนก็เห็นหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นนั่นเรียกว่าถือเอาปฏิภาคนิมิตได้เป็นสมาธิหรือเป็นเบื้องต้นของปฐมฌานที่จะประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุขเอกคตานั่นเป็นอย่างนี้ครับพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญอย่างนี้เพื่อให้ชัดเจนทรงบำเพ็ญอย่างนี้จึงตรัสสอนอย่างนี้ว่าพระเดชพระคุณที่มีหนังสือเล่มสีน้ำเงินเปิดดูครับอยู่หน้า233เปิดดูเลยครับครับผมจะอ่านพระพุทธดำรัสนะครับวรรคแรกนะเป็นเรื่องที่ปรากฏในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรว่าจักขุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วจักขุมีทิพยจักขุเป็นต้นไปจนถึงพุทธจักขุนะครับแต่ว่าพุทธจักขุนั้นเป็นญาณรัตนะปัญญาจึงเกิดขึ้นจากการที่ได้เห็นและทั้งได้รู้วิชาได้เกิดแล้ววิชาเกิดก็ด้วยวิปัสสนาที่เห็นแจ้งไปตามระดับภูมิธรรมบวกกับสมถะวิชาจึงเกิดเพราะอภิญญาเกิดแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้เป็นทุกข์อริยสัจนี้เป็นสมุทัยอริยสัจนี้เป็นนิโรธอริยสัจนี้เป็นนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี่คือความหมายที่พระองค์ตรัสไว้เห็นไหมฮะทีนี้พระพุทธองค์จึงตรัสเบื้องต้นเลยพระองค์ทรงบำเพ็ญสมณธรรมเนี่ยบำเพ็ญอย่างไรก็มาแสดงอย่างนั้นท่านเปิดไปในหน้า234เพื่อดูข้ออ้างอิงหมายเลข1ตอนท้ายของพระพุทธดำรัสพระไตรปิฎกบาลีฉบับสยามรัฐเล่มที่22อังคุตตรนิกายฉกนิบาตข้อ339หน้า472ถึง473คำแปลจากหนังสือขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เขาแปลได้ชัดเจนแจ่มแจ้งกระผมจึงเอามาถวายกระผมอ่านให้ฟังเพียงวรรคสองวรรคแรกแล้วจะได้ทราบว่าที่กระผมกล่าวถึงนิมิตในขั้นสมถภูมิกับนิมิตในขั้นวิปัสสนาภูมิ
ว่าต้องใช้นิมิตต้องเห็นนิมิตจึงจะรู้สภาวะธรรมปัญญาจึงจะเกิดขึ้นตรงตามความเป็นจริงไม่ใช่เดาและเมื่อมีสติพิจารณาเห็นสภาวะธรรมอย่างนั้นแล้วเจริญภาวนาต่อไปจนถึงละความยึดติดเพียงชั่วคราวเข้าถึงกระแสธรรมเรียกว่าตกกระแสพระนิพพานได้เข้าไปรู้ไปเห็นในอายตนะนิพพานแปลว่าเห็นธรรมสองอย่างในขณะเจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงนั่นเห็นแจ้งว่าสังขารมีเบญจขันธ์เป็นต้นประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งอย่างไรเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ตลอดไปเรียกว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังใครยึดถือด้วยตัณหาและทิฏฐิเป็นทุกข์เนี่ยทุกขังเพราะลงท้ายแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปเป็นอนัตตาคำว่าอนัตตาก็โปรดเข้าใจเลยว่าความหมายตามอรรถาธิบายว่าหมายถึงสภาวะธรรมชาติที่เว้นจากสาระในความเป็นของเที่ยงในความเป็นสุขที่ถาวรในความเป็นตัวตนของใครแต่ผู้ใดทั้งสิ้นนะตรงนี้โปรดเข้าใจในเบื้องต้นไว้ก่อนเว้นจากสาระหรือไม่มีสาระในความเป็นของเที่ยงในความเป็นสุขที่ถาวรและในความเป็นตัวตนของใครแต่ผู้ใดทั้งสิ้นตรงนี้ที่ท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรได้แสดงไว้ในปฏิสัมภิทามรรคที่กระผมยกขึ้นมากล่าวเมื่อกี้นี้ว่าเมื่อใดที่พระภิกษุพิจารณาเห็นเบญจขันธ์โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นธรรมที่ต้องตายเป็นธรรมที่ไร้แก่นสารสาระเป็นธรรมที่ต้องอาพาธเมื่อนั้นเธอย่อมได้อนุโลมขันติเห็นแจ้งแทงตลอดในไตรลักษณ์และภูมิจิตตรงนั้นเมื่อสูงขึ้นก็ไปจ่ออยู่ระดับอนุโลมญาณหรือโคตรภูญาณหรือโคตรภูบุคคลจำไว้นะครับโคตรภูบุคคลนี่ก็มีญาณเหมือนกันแต่ยานที่จะทำหน้าที่ประหารสัญโยชน์โคตรภูยานเกิดขึ้นชั่วขณะเดียวแล้วดับคุณธรรมคือพระโสดาปัตติมรรคจึงเกิดขึ้นประหารสัญโยชน์แล้วก็ดับอีกเหมือนกันคุณธรรมคือพระโสดาปัตติผลที่ตัดสัญโยชน์อย่างต่ำสามประการได้สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลปตปรามาสได้จึงปรากฏเป็นพระโสดาปัตติผลถ้าปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานสี่ถึงธรรมกายก็จะปรากฏธรรมกายพระโสดาปัตติมรรคเกิดประหารสัญโยชน์และตกศูนย์ว่างหายไปและธรรมกายพระโสดาปัตติผลก็จะเกิดใสสว่างอยู่ตลอดเวลาตกกระแสพระนิพพานได้เข้าถึงได้รู้ได้เห็นพระนิพพานคืออายตนะที่สถิตอยู่ของพระนิพพานธาตุนี่ความลึกซึ้งไปตรงนั้นทีนี้กระผมจะอ่านล่ะที่กระผมยกตรงนี้ปฏิสัมภิทามรรคมาพูดในกล่าวในเบื้องต้นก็เพื่อให้ทราบว่าใครว่าใครบรรลุมรรคผลตรงนี้สำเนียกหรือยังอาการบรรลุมรรคผลเมื่อใดที่พระโยคาวจรหรือภิกษุพิจารณาเห็นเบญจขันธ์โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้น40ข้อเมื่อนั้นเธอย่อมได้อนุโลมขันติและนี่นะครับตรงนี้นะ
เมื่อใดที่พระโยคาวจรหรือพระภิกษุพิจารณาเห็นความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานเที่ยงเป็นนิพพานมีความสุขบรมสุขเป็นปรมัตถังมีประโยชน์สูงสุดยิ่งก็คือมีคุณลักษณะของอัตตาอย่าสะดุ้งนะครับกระผมกล่าวตรงนี้ประเดี๋ยวค่อยนิดเดียวมันจะหลงประเด็นแปลว่าได้เห็นคุณของการปฏิบัติเข้าถึงวิสังขารที่เป็นอสังกตธรรมและก็เป็นมตธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสอัตตาสงสัยนะครับเดี๋ยวก็จะบอกให้ว่าไปดูตรงไหนเมื่อนั้นเธอย่อมยังลงสู่สัมมัตตนิยามเมื่อใดที่พระภิกษุหรือพระโยคาวจรพิจารณาเห็นความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานเที่ยงเป็นนิพพานมีความสุขเป็นปรมัตถังเป็นสารังนิพพานังเป็นพระนิพพานที่มีแก่นสารสาระในความเป็นของเที่ยงในความเป็นสุขและในความเป็นอมตะธรรมและเป็นธรรมที่ไม่ตายเป็นธรรมที่ไม่มีความเกิดแก่เจ็บณอาภาโทนี่ใช่ไหมอย่างนั้นเชียว40ข้อเพราะฉะนั้นใครว่าใครบรรลุคุณธรรมเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ประเด็นตรงนี้คืออาการบรรลุมรรคผลเมื่อใดที่พระโยคาวจรพิจารณาเห็นความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานเที่ยงเป็นอะไร40ข้อเมื่อนั้นเธอย่อมหยั่งลงสู่สัมมัตตนิยามก็คือกำลังบรรลุมรรคผลเข้าสู่มรรคญาณผลญาณเพราะฉะนั้นคนบรรลุมรรคผลต้องเห็นแจ้งในสภาวธรรม2อย่างสังขารธรรมกับวิสังขารตามความเป็นจริงเอามามั่วปนกันไม่ได้นี่แหละครับให้ไปดูปฏิสัมภิทามรรคจะเห็นอาการบรรลุมรรคผลไม่ใช่ว่าใครบรรลุแล้วก็นะบรรลุแล้วแปลว่าได้เห็นธรรมสองอย่างนะครับอย่างหนึ่งเป็นสังขารธรรมมีเบญจขันธ์เป็นต้นอย่างหนึ่งเป็นวิสังขารซึ่งพระพุทธองค์ตรัสถึงคุณสมบัติตรงนี้ในอนัตตลกนสูตรดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้ารูปจักได้เป็นอัตตาแล้วไซรูปนั้นก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธสินั่นคือคุณลักษณะของพระนิพพานและหมายเอาพระนิพพานธาตุด้วยพระนิพพานธาตุนั้นคืออะไรพระอรหันต์บรรลุอะไรครับยังมีชีวิตอยู่บรรลุอะไรครับสุปาทิเสสนิพพานธาตุบรรลุพระนิพพานธาตุที่ยังครองเบญจขันธ์อยู่เรียกว่าสุปาทิเสสนิพพานธาตุต้องเข้าใจให้ตลอดเรื่องนะและเมื่อแตกกายทำลายขันธ์แล้วชื่อว่าปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุคือพระนิพพานธาตุที่ไม่มีเบญจขันธ์เหลืออยู่และพระนิพพานธาตุนั้นเป็นธรรมที่เที่ยงที่เป็นสุขเป็นปรมัตถังเป็นธรรมที่ไม่อาพาธเป็นธรรมที่มีสาระเป็นธรรมที่มีความสุขปรมังสุขขังตรงกันข้ามกับสังขารธรรมทั้งปวงโดยสิ้นเชิงที่กระผมเอามาตรงนี้และต้นเหตุที่จะเจริญภาวนาไปเห็นตรงนี้และเห็นนิมิตและปล่อยนิมิตได้มันตรงนี้ครับภิกษุทั้งหลายนี่ปรากฏในอัคคัญญสูตรเดี๋ยวดูก่อนอังคุตรนิกายชักกนิบาตพระไตรปิฎกบาลีฉบับสยามรัฐเล่มที่22ครับข้อ339
ระผมยกมาเนี่ยภิกษุทั้งหลายตรงนี้ตั้งใจฟังให้ดีครับภิกษุที่พอใจในความคลุกคลีกันเป็นหมู่หมู่ยินดีในความคลุกคลีกันเป็นหมู่หมู่ตามประกอบความพอใจในความคลุกคลีกันเป็นหมู่หมู่เป็นผู้พอใจในหมู่ยินดีในหมู่ตามประกอบความพอใจในหมู่อยู่แล้วหนอเธอนั้นจักมาเป็นผู้โดดเดี่ยวยินดียิ่งในความสงัดเงียบนั้นข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่มีได้ข้อที่หนึ่งแล้วนะครับข้อที่สองต่อไปเมื่อไม่เป็นผู้โดดเดี่ยวยินดียิ่งในความสงัดเงียบแล้วจักถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตวิปัสสนาจิตได้นั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้เมื่อไม่ได้ถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตวิปัสสนาจิตแล้วจักยังสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์นั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้เห็นหรือยังครับทีนี้ใครหนีนิมิตพ้นปฏิบัติสมถภาวนาหรือเรียกว่าสมถกรรมฐานก็ต้องมีบริกรรมนิมิตปฏิภาคนิมิตอุกขะนิมิตมันต้องผ่านนิมิตนี่ในขั้นสมถภูมิในขั้นวิปัสสนาภูมิท่านก็ต้องถือนิมิตนึกเห็นเนี่ยเกสาโลมานขาสันตาตะโจอาการ32ก็นึกเห็นนิมิตอ่ะแต่ไม่นึกเห็นคุณจะเห็นสภาวะธรรมเหรอก็นิมิตทั้งนั้นแหละทีนี้ใครมาคิดว่าปฏิบัติตามสายวัดปากน้ำหรือสายสัมมาอรหังสายที่หลวงพ่อวัดปากน้ำสอนติดนิมิตคุณเข้าใจคำว่าติดกับใช้นิมิตไหมพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าให้แทงตลอดนิมิตเถอะและให้แทงตลอดอุปกิเลสของนิมิตด้วยอ่านต่อไปเนี่ยถ้าเผื่อคุณไม่เห็นน่ะคุณจะรู้สภาวะธรรมว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรไหมคุณไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นสมุทัยและไม่เห็นสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับคือนิโรธกล่าวคือคุณไม่ได้เห็นนิโรธธาตุความหมายเดียวจะเป็น อสังขตธรรมคุณก็ยังเข้าไม่ถึงนิโรธอยู่ดีตรงนี้แสดงไว้ชัดเจนว่าต้องถือเอานิมิตตั้งแต่สมาธิจิตและวิปัสสนาจิตถือนิมิตเป็นอุบายวิธีสงบใจเพื่อให้เกิดองค์คุณคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาและการละนิมิตในสมถภูมิมันละไปเองเบื้องต้นเอามาก่อนรวมใจที่ไม่มีรูปย่างไม่มีรูปร่างให้เห็นได้ด้วยตาเปล่าให้มารวมอยู่ในบริกรรมนิมิตก่อนแล้วเมื่อเราอบรมจิตด้วยสติสัมปชัญญะควบคุมจิตใจให้อยู่ณจุดเดียวกลางนิมิตนั้นมันจึงค่อยๆเกิดเป็นอุกขะนิมิตปฏิภาคนิมิตนั่นสมาธิจิตมันก็จะเกิดแล้วมันก็จะละนิมิตไปในตัวนะครับและจนกระทั่งเป็นเอกคตาจิตแล้วแต่ยังมีวิตกวิจารปีติสุขอยู่ก็ยังมีส่วนที่เป็นของหยาบอยู่ก็ยังค่อยๆละไปเมื่อละวิตกวิจารได้คือไม่สนใจแล้วนั่นมันละตรงนั้นแล้วคำว่าละจิตใจนะดับเกิดดับเกิดใหม่ดับเกิดใหม่นะครับไม่ใช่ใจดวงเดิมนะคุณธรรมที่เราปฏิบัติไปแต่ละครั้งละครั้งละครั้งเนี่ยจิตดวงเดิมมันดับดวงใหม่เมื่อมีบุญกุศลเข้าไปที่เรากำลังปฏิบัติอยู่มันก็ปรุงแต่งจิตนะขึ้นมาใหม่ดับเกิดดับเกิดทุกขณะจิตก็ว่าได้
นะครับและก็เปลี่ยนแปลงทั้งกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมภพภูมิเปลี่ยนทันทีตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมนี่คือกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมพระเดชพระคุณมาเนี่ยได้โปรดเข้าใจในความลึกซึ้งของการศึกษาสัมมาปฏิบัติมันจะเข้าใจไปตามนี้และเพราะเหตุนั้นท่านจึงแสดงว่าเมื่อไม่ได้ถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตวิปัสสนาจิตแล้วจักยังสัมมาทิฏฐิความเห็นแจ้งเป็นทิฏฐิที่ถูกต้องด้วยไม่เพี้ยนแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์นั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้นะครับเมื่อไม่ได้ถือเมื่อไม่ทำสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์แล้วจักยังสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์นั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้นะครับสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลเมื่อไม่ทำสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์แล้วจักละสัญโยชน์ทั้งหลายนั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้นี่หมายถึงสัญโยชน์10นะฮะเมื่อไม่ละสัญโยชน์ทั้งหลายแล้วจักทำนิพพานให้แจ้งนั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้เลยนะครับนี่พระพุทธดำรัสนะครับทีนี้เพื่อจะให้ภูมิธรรมสูงขึ้นด้วยจิตบริสุทธิ์ขึ้นก็ต้องดูพระพุทธดำรัสตรัสต่อไปนะเป็นท่อนที่สองกระผมไปอ่านหน้า234เลยเมื่อเป็นผู้โดดเดี่ยวยินดียิ่งในความเงียบสงัดแล้วจักถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตและวิปัสสนาจิตได้นั้นข้อนี้จึงเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้เมื่อถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตวิปัสสนาจิตแล้วจักยังสัมมาสมาธิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้นี่หมายความว่าเป็นการเจริญปัญญาคือวิปัสสนาปัญญาและก็ยกภูมิจิตขึ้นสู่โลกุตตรปัญญาเห็นแจ้งในอริยสัจก็แปลว่าต้องทำสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์ไม่งั้นพลาดเมื่อทำสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์แล้วจักยังสัมมาทิฏฐิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์นั้นข้อนี้จึงมีฐานะที่มีได้เป็นได้เมื่อทำสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์แล้วจักละสัญโยชน์ทั้งหลายได้นั้นข้อนี้จึงเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้เมื่อละสัญโยชน์ทั้งหลายแล้วจักทำนิพพานให้แจ้งได้นั้นข้อนี้จึงเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้แลนี่หมายถึงละสัญโยชน์10นะครับนี่คือการเจริญปัญญาจากการที่ได้เห็นแจ้งรู้แจ้งทั้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมกระผมจึงวงเล็บว่าตามความเป็นจริงไม่ใช่เดานี่แหละครับไม่ใช่เดาต้องปฏิบัติตามนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสมาแล้วเอาล่ะครับต่อ